ากตอนนี้คุณผู้ฟังกำลังหาหนังสือการเงินส่วนบุคคลที่จะช่วยปรับวิธีคิดและพฤติกรรมการใช้จ่ายของตัวเองผมแนะนำให้ลองอ่านหนังสือเล่มนี้ครับวิธีคิดที่ทำให้ชีวิตสนิทกับเงินเขียนโดยคุณ Mentalist Daigo เป็นหนังสือแปลจากภาษาญี่ปุ่นเนี่ยนะครับสำหรับเล่มนี้ก็เพิ่งจัดพิมพ์มาหมาดๆใหม่ๆเลยนะครับโดยสำนักพิมพ์ Amarin How To หนังสือเล่มนี้จะแนะนำเราให้เริ่มที่การปรับ Money Script ของตัวเองหรือที่เขาเรียกว่าความคิดที่เรามีต่อเงินเนื้อหาภายในเล่มอ่านสนุกมากนะครับและผู้เขียนเขาก็มีแบบทดสอบให้เราทำด้วยซึ่งแบบทดสอบนี้ก็จะทำให้เรานั้นรู้จักตัวเองเกี่ยวกับนิสัยการใช้เงินของเรามากขึ้นรวมถึงผู้เขียนเขาก็จะแนะนำวิธีคิดในการแก้ปัญหาของเราด้วยในตอนนี้ครับผมจะขอพูดถึง2เรื่องสำคัญในหนังสือเล่มนี้เรื่องแรกจะเป็นความคิดเกี่ยวกับเงิน4อย่างที่มักสร้างปัญหาให้กับการเงินของเราเรามาฟังกันว่าเอ๊ะเราจะเข้าข่ายเป็นคนใช้เงินแบบไหนบ้างนะและอีกเรื่องหนึ่งก็คือความคิดที่เสริมสติทางการเงินของเราที่ช่วยให้เรานั้นมีพฤติกรรมการใช้จ่ายเงินที่ดีขึ้นหากคุณผู้ฟังใส่ใจเรื่องการเงินของตัวเองติดตามฟังใน The Book Teller Podcast ตอนนี้ครับหนึ่งในประเด็นหลักของหนังสือวิธีคิดที่ทำให้ชีวิตสนิทกับเงินก็คือแนวคิดเรื่อง Money Script ซึ่งหมายถึงชุดความเชื่อหรือรูปแบบความคิดที่เรามีต่อเงินอาจจะเป็นตั้งแต่วัยเด็กตั้งแต่เราเติบโตมาหรือตอนโตที่เราไปเชื่อไปอะไรมาเนี่ยนะครับซึ่งสคริปต์หรือความคิดเหล่านี้ครับมักจะเกิดจากสิ่งแวดล้อมการเลี้ยงดูและประสบการณ์ทางการเงินของครอบครัวหรือของตัวเราเองเช่นคนที่โตมากับครอบครัวที่มีปัญหาทางการเงินก็มักจะมีแนวโน้มที่จะกลัวการใช้เงินหรือรู้สึกไม่ปลอดภัยเมื่อต้องใช้จ่ายออกไปส่วนคนที่เติบโตมาในครอบครัวที่มีเงินมากอยู่แล้วมีทุกอย่างตั้งแต่เกิดโดยไม่ต้องลงมือลงแรงทำอะไรไม่ต้องดิ้นรนอะไรเลยอาจจะไม่รู้จักการประหยัดหรือคิดว่าเงินเป็นสิ่งที่ได้มาง่ายๆคุณไดโกะผู้เขียนเน้นว่าการเข้าใจมันนี่สคริปต์ที่มีปัญหาหรือความคิดที่มีต่อเงินของตัวเราเองเป็นขั้นตอนแรกในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางการเงินของเราหรือพูดอีกอย่างหนึ่งก็คือการเปลี่ยนแปลงความเชื่อเกี่ยวกับเงินคือก้าวแรกสู่การเปลี่ยนชีวิตทางการเงินที่ดีถ้าเราไม่รู้ว่าความคิดเกี่ยวกับเงินของเรามาจากไหนมันเป็นอย่างไรมันมีสาเหตุจากอะไรมันอาจจะเป็นอุปสรรคที่ทำให้เรานั้นไม่สามารถจัดการการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งมันนี่สคริปต์หรือชุดความคิดที่เรามีต่อเงินที่มักทำให้เรานั้นมีปัญหาทางการเงินมีด้วยกัน4ประเภทครับ 1. คนหลีกเลี่ยงเงินคนที่มีมันนี่สคริปต์หรือความคิดแบบนี้ครับมักจะคิดว่าเงินทำให้เกิดความเครียดและปัญหาพวกเขามีแนวโน้มที่จะหลีกเลี่ยงการคิดเรื่องการเงินหรือปฏิเสธความสำคัญของการสะสมทรัพย์สินคนเหล่านี้อาจจะรู้สึกว่าเงินทำให้คนเห็นแก่ตัวหรือเกิดความเหลื่อมล้ำทางสังคมจึงมักจะไม่ยอมรับการมีเงินจำนวนมากเพราะพวกเขาคิดว่ามนุษย์คนอยู่อย่างสมรรถสิตายไปเนี่ยก็เอาอะไรไปไม่ได้อยู่แล้วผู้เขียนบอกว่าคนที่มีความคิดแบบนี้ครับเหมือนคุณกำลังเกลียดชังเงินจึงไม่เข้ามาหาคุณเวลามีเงินคุณก็จะไม่สนใจใช้จ่ายไปเรื่อยไม่ชอบพูดเรื่องปัญหาการเงินของตัวเองเก็บเงินไม่ค่อยได้ไม่สนใจที่จะใช้เงินให้เกิดประโยชน์ซึ่งคนที่เป็นแบบนี้อาจจะมีประสบการณ์ที่ไม่ดีเกี่ยวกับเงินเช่นโดนคนโกงโดนหลอกลวงหรือมักพบเจอกับบุคคลที่ร่ำรวยแต่นิสัยไม่ดีจึงทำให้เกิดอคติต่อการเงินต่อมารูปแบบความคิดอย่างที่สองครับคนบูชาเงินคนที่มีมันนี่สคริปต์หรือความคิดนี้มักจะคิดว่าเงินจะแก้ปัญหาได้ทั้งหมดถ้าฉันมีเงินนะฉันจะมีอิสระถ้าฉันมีเงินนะฉันจะมีความสุขมากๆเลยคนประเภทนี้ครับผู้เขียนบอกว่าต้องระวังหน่อยนะเพราะอาจจะโดนหลอกจากพวกมิจฉาชีพได้ง่ายๆและคุณอาจจะเป็นพวกบ้าทำงานหนักเพื่อเงินจนไม่ดูแลร่างกายตัวเองเลยร่างกายนั้นพังหมดหรือที่หนักไปกว่านั้นก็คือคุณจะหน้ามืดตามัวไม่รู้อันไหนดำอันไหนขาวละทำทุกอย่างทุกทางเพื่อเงินจะไปหลอกเขาหรือทำสิ่งผิดๆเพื่อให้ได้เงินฉันก็ยอมซึ่งคนที่เป็นแบบนี้ครับอาจจะเติบโตมากับชีวิตที่มองว่าความสุขอยู่ที่เงินอาจจะโตมากับบุคคลที่มีความโลภไม่รู้จักผิดหรือถูกขอให้เป็นเงินฉันยินดีทำทุกอย่างต่อมารูปแบบความคิดประเภทที่3ครับคนมองเงินเป็นสถานะคนที่มีมันนี่สคริปต์หรือความคิดแบบนี้ครับมักจะมีความคิดที่ว่า
เงินคือสิ่งที่แสดงสถานะของตัวเองคนมันต้องรวยสิคนมีเงินคือคนเลิศเลอคือภาพลักษณ์ต้องมาก่อนอวดรู้อวดรวยฉันต้องดูดีดูพิเศษไม่เหมือนใครของมันต้องมีของมันต้องได้ต้องหามาประดับบารมีฉันจะทำอะไรจะกินอะไรต้องแพงหรูไว้ก่อนรถต้องรุ่นท็อปมือถือต้องเปลี่ยนทุกเจนหน้าต้องใหญ่ใจต้องกว้างเสียเงินไม่ว่าเสียหน้าไม่ยอมบางครั้งครับมีชีวิตที่มีรายจ่ายเกินตัวจนเป็นปัญหายิ่งมีรายได้มากยิ่งจ่ายมากยิ่งเสพติดวัตถุนิยมต้องมีของใหญ่ของเล็กไม่เอาบ้านต้องหลังโตๆไว้ก่อนแบบนี้ต้องระวังครับซึ่งคนที่เป็นแบบนี้ครับอาจจะมีปมเรื่องความไม่มั่นใจในตัวเองหรือสถานะของตัวเองมาก่อนอาจจะเคยโดนคนอื่นเขาดูถูกจึงต้องพยายามปรับสถานะของตัวเองให้โดดเด่นขึ้นมาเพื่อให้คนอื่นนั้นยอมรับและมองว่าเขานั้นคือยอดคนและรูปแบบความคิดแบบที่4ครับคนระแวดระวังเรื่องเงินคนที่มี money script หรือรูปแบบความคิดนี้ครับมักจะระมัดระวังเรื่องการใช้เงินเป็นพิเศษโดยเฉพาะเรื่องของการเก็บเงินให้ได้มากที่สุดครับเรียกได้ว่าพวกเขาหามาได้เท่าไหร่ก็ไม่ค่อยยอมใช้บ้าเก็บเงินลูกเดียวบางครั้งอะไรที่มันจำเป็นก็ต้องจ่ายก็ไม่จ่ายแม้จะเป็นการลงทุนในตัวเองลงทุนเพื่อวิถีชีวิตที่ดีขึ้นก็ไม่เอาและทำให้บางครั้งโอกาสดีก็หลุดลอยไปและบางครั้งก็ทำให้เกิดความเครียดและไม่สามารถสนุกกับชีวิตได้อย่างเต็มที่ซึ่งคนที่เป็นแบบนี้ครับอาจจะมีปมที่ว่าเมื่อก่อนนั้นตนเองลำบากครอบครัวลำบากยากจนไม่มีกินไม่มีใช้พอหาเงินมาได้จึงพยายามเก็บเงินไว้เพื่อให้รู้สึกสบายใจแต่ปัญหาของคนแบบนี้ก็คือต่อให้มีเงินเก็บมากเท่าไหร่ก็รู้สึกว่ายังไม่ปลอดภัยมากพอในมันนี่สคริปต์หรือชุดรูปแบบความคิดทางการเงินทั้ง4อย่างนี้ครับผู้เขียนเขาก็จะมีแบบทดสอบมาให้เราทำถึง32ข้อก็เรียกได้ว่าบวกลบใส่คะแนนกันไปนะครับและผลลัพธ์ที่เราได้ก็จะออกมาเป็นรูปแบบของกราฟที่แสดงให้เห็นว่าเราหนักข้อไปทางเรื่องใดบ้างซึ่งในตอนนี้ครับผมจะไม่ขออ่านแบบทดสอบให้ฟังนะครับเพราะมันยาวเหลือเกินจะให้ดีเราก็ต้องลองไปทำกันเองนะครับหากฟังแล้วในตอนนี้มันน่าสนใจดีนะก็ลองกดสั่งซื้อหนังสือเล่มนี้ที่ลิงก์ใต้คลิปด้านล่างได้นะครับหากฟังดูแล้วคุณฟังรู้สึกว่าตัวเองนั้นเข้าข่ายแบบไหนบ้างครับจะเป็นคนหลีกเลี่ยงเงินไม่ชอบเก็บเงินหรอกไม่ชอบเข้าหาเงินหรือคนบูชาเงินถ้าฉันมีเงินเยอะๆนะฉันจะมีความสุขมากๆหรือคนที่มองเงินเป็นสถานะภาพลักษณ์หน้าตาต้องมาก่อนจะมีกินไม่มีกินก็ค่อยว่ากันหรือคนระแวดระวังเรื่องเงินคนบ้าเก็บเงินจนไม่กล้าใช้ของผมเนี่ยตอนทำแบบทดสอบเนี่ยนะครับก็ออกมาชัดเจนเลยว่าผมหนักไปทางคนบ้าเก็บเงินนะครับผู้เขียนบอกว่าหากเรามี money script 4แบบผิดๆที่เราพูดถึงกันไปหากเราเป็นแบบใดแบบหนึ่งที่หนักข้อเกินไปมันล้วนส่งผลเสียทางวิธีคิดและการเงินของเราดังนั้นครับเรามาเปลี่ยนตัวเองกันเถอะแล้วชีวิตทางการเงินของเราจะดีขึ้นเยอะโดยผู้เขียนเขาชวนให้เราปรับวิธีคิดที่เรามีเกี่ยวกับเงินเสียใหม่ผ่าน8 money script ที่จะช่วยดึงสติทางการเงินของเราและนำพาเราไปสู่ความมั่นคงมั่งคั่งในระยะยาวได้ซึ่งทั้ง8ข้อมีดังนี้ครับ 1. เงินเก็บเป็นสิ่งสำคัญข้อนี้อธิบายได้ว่าคนเราต้องมีเงินเก็บเผื่อไว้ด้วยเสมอเผื่อไว้ในยามฉุกเฉินก็จะดีมากๆทำให้เราไม่ช็อตจะได้ไม่ต้องไปหยิบยืมกู้หนี้ยืมสินใครมาแล้วติดอยู่ในวงจรหนี้และเงินเก็บที่เรามีก็ควรนำไปลงทุนอย่างมีวินัยและเพิ่มขึ้นด้วยเสมอเก็บออมก็เอาแบบพอดีพอดีนะครับเอาพอประมาณเท่ากับค่าใช้จ่ายสัก6เดือนหรือ1ปีก็ได้ไม่ใช่ในแบบของคนระแวดระวังเรื่องเงินมากเกินไปบ้าเก็บเงินจนไม่กล้าใช้เลยและการลงทุนก็ดูที่เหมาะสมเน้นหาความรู้ให้มากๆก่อนที่จะลงทุนอย่าไปเชื่อพวกที่บอกว่าลงทุนเนี่ยใช้เงินน้อยแต่ได้ผลตอบแทนมากๆได้ 1,000% ได้ 100% รวยทางลัดทางเร็วอย่าไปเชื่อนะครับเพราะมันไม่มีนะครับอะไรแบบนั้นนอกจากไปซื้อหวยสักงวดผู้เขียนบอกว่าคนรวยมักมองว่าเงินเก็บเป็นสิ่งสำคัญเสมอพวกเขาจะให้ความสำคัญกับสิ่งนี้เป็นอันดับแรกเพราะมันคือรากฐานของความร่ำรวยและพวกเขาจะรู้จักประหยัดไม่ใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่ายเกินตัวหากเราอยากรวยครับก็อย่าใช้ชีวิตอวดหรูและรู้จักเก็บออมเงินด้วยรวมถึงมันศึกษาการลงทุนยิ่งเรามีเงินมากเท่าไหร่จากการที่เราได้มาจากน้ำพักน้ำแรงของเรา
เราก็จะยิ่งเห็นแก่นแท้ของสิ่งต่างๆและหลีกเลี่ยงการใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่ายและรู้จักเห็นคุณค่าของเงินมากขึ้นเท่านั้นนะครับต่อมา Money Script ดึงสติสู่ความมั่งคั่งอย่างที่2ก็คือจงมอบสิ่งต่างๆให้กับผู้คนมอบสิ่งต่างๆในที่นี้ไม่ใช่การให้เงินให้ทรัพย์นะครับแต่คือการช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนในด้านต่างๆเช่นการให้ความรู้การให้สาระข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับผู้คนการแนะนำคนดีๆให้กับผู้ที่เดือดร้อนการช่วยเหลือแก้ปัญหาต่างๆการให้แรงงานการให้น้ำใจไมตรีเป็นต้นอย่างตัวผู้เขียนเองนอกจากเขาจะเป็นนักเขียนแล้วเขาก็ชอบที่จะอ่านหนังสือด้วยใช่ไหมครับเขาก็เลยทำเพจสรุปหนังสือขึ้นมาให้คนเข้ามาดูให้คนเข้ามาอ่านเป็นการให้ประโยชน์กับผู้คนเขาก็มีความสุขในสิ่งที่เขาทำไปด้วยคุณผู้ฟังลองถามตัวเองดูนะครับว่ามีสิ่งใดที่เราสามารถแบ่งปันให้คนอื่นทำประโยชน์ให้คนอื่นได้บ้างและการให้ของเรานั้นต้องเป็นการให้ที่ดีต่อตัวเราเองนะครับที่มันทำให้เรามีความสุขไม่เบียดเบียนตัวเองไม่ทำให้ตัวเองเป็นทุกข์ไม่ใช่ว่าเอาแต่ให้เขาแต่ตัวเรากับเดือดร้อนเพราะเมื่อเรามีความสุขจากการให้ทุกอย่างก็จะเริ่มดีขึ้นสมองของเราก็จะสดใสมีแนวคิดมีไอเดียในการหาเงินมีวิธีคิดบวกที่ส่งผลต่อชีวิตที่ดีได้นั่นเองต่อมามันนิสคริปต์อย่างที่3ครับเงินทำให้เรามีอิสระภาพมากขึ้นอิสระภาพในที่นี้ไม่ใช่แบบคนที่บูชาเงินนะครับไม่ใช่ในแบบที่ว่าเงินจะแก้ปัญหาได้ทุกอย่างในชีวิตมีเงินแล้วฉันจะมีความสุขมากล้นทุกด้านเลยไม่ใช่อะไรแบบนั้นนะครับแต่อิสระภาพในที่นี้ก็คือจำนวนของทางเลือกยกตัวอย่างเช่นหากเรามีเงินเก็บก้อนหนึ่งไว้กับตัวเมื่อเราไม่ไหวละกับงานที่ทำโหยบริษัทเนี่ยเอาเปรียบมากๆเลยเจ้านายก็ไม่ดีคดโกงคนอื่นบังคับให้เราทำนั่นทำนี่เมื่อเราเจองานที่ไม่ดีหากเรามีเงินเก็บไว้แล้วเราก็ไม่ต้องง้อเราก็สามารถออกไปหางานใหม่ได้หรือไปตั้งหลักได้ใหม่ต่างกับคนที่ไม่มีเงินเก็บไว้เลยก็จะต้องผูกติดกับงานแย่ๆแบบนั้นไปตลอดหรือแบบคนที่เป็นภรรยามีเงินเก็บไว้กับตัวเองเมื่อรู้สึกว่าสามีคนนี้เนี่ยไม่เป็นคนดีอย่างที่คิดนะก็ไม่ต้องไปติดลมกับความทุกข์นั้นสามารถพาตัวเองออกมาใช้ชีวิตใหม่ได้โดยไม่ต้องง้อเขาคนนั้นเรื่องแบบนี้ครับเพิ่งเกิดขึ้นกับเพื่อนของผมเองเพื่อนของผมนั้นเจอเจ้านายที่กดขี่เอาเปรียบมาตลอดเงินก็ไม่ขึ้นให้สักบาทเลยทำมาหลายปีละสุดท้ายเพื่อนมันก็ไม่ทนละขอลาออกเลยแล้วกันแล้วมาตั้งตัวอยู่ที่บ้านไปก่อนเอาเงินเก็บที่สะสมมาออกมาใช้ก่อนเมื่อพร้อมค่อยกลับไปหางานใหม่ตอนนี้ก็ยังพักกายพักใจอยู่นะครับใช้เงินเก็บไปสบายใจได้ไม่ตึงเครียดมีเงินให้ใช้จ่ายมันก็ทำให้จิตใจของเรานั้นเป็นอีกแบบหนึ่งนี่คืออิสระภาพในความหมายของผู้เขียนครับหากเรามีเงินเราก็ไม่ต้องทนอยู่กับสิ่งที่ไม่ดีต่อตัวเองไม่ต้องถูกบีบจำกัดทางเลือกของตัวเองครับต่อมามันนี่สคริปต์อย่างที่4จงทำงานอย่างสนุกสนานผู้เขียนยกงานวิจัยมาครับว่าคนรวยเขาเป็นคนที่ใส่ใจการทำงานและสนุกกับการทำงานมากกว่าคนทั่วไปถึง4เท่าซึ่งเรื่องนี้อย่าไปตีความผิดนะครับในเรื่องนี้ครับก็ต้องระวังสำหรับคนที่มีความคิดที่ว่าฉันต้องทำงานหนักถึงจะได้มีเงินต้องทำงานถวายชีวิตจนร่างกายพังไปหมดซึ่งการทำงานอย่างสนุกสนานในที่นี้ครับผู้เขียนบอกว่าเราต้องพิจารณา2เงื่อนไขดังนี้1งานที่เราทำอยู่เนี่ยเราไม่ได้ถูกใครบังคับให้ทำใช่ไหมเราเต็มใจที่จะทำเองใช่ไหมเราสนุกกับงานนี้ด้วยตัวของเราเองใช่ไหมเราไม่ได้ทำงานแบบถูกละเมิดสิทธิแรงงานใช่หรือไม่ถูกใช้งานหนักเอารัดเอาเปรียบกันงานเยอะแต่เงินไม่ขยับเลยสักนิดหรือเปล่านะ 2. ครับเราทำงานโดยมีอิสระในการตัดสินใจหรือไม่คืองานนี้เปิดโอกาสให้เราได้คิดได้แสดงความคิดเห็นได้แสดงฝีมืออย่างเต็มที่หรือไม่ไม่ใช่คิดอะไรก็ไม่ได้ทำอะไรก็ไม่ได้ทำอะไรก็ไม่ได้เป็นที่ยอมรับเลยผู้เขียนบอกว่าหากเราไม่ได้ทำงานภายใต้เงื่อนไข2ข้อนี้เราก็จะมีความรู้สึกเหมือนถูกบังคับให้ทำงานอยู่เสมอทำให้เราไม่มีความสุขกับการทำงานซึ่งเราก็ควรพิจารณาเตรียมตัวที่จะเปลี่ยนงานได้เลยนะครับต่อมามันนี่สคริปต์เสริมสติอย่างที่5ครับคือการที่เรามีความคิดที่ว่าตัวเราคู่ควรที่จะมีเงินข้อนี้ครับเป็นเรื่องของ mindset หรือชุดความคิดของเราล้วนๆนะครับผู้เขียนบอกว่าหากเราเอาแต่คิดว่าคนอย่างฉันเนี่ยไม่มีค่าพอที่จะมีเงินหรอกนะไม่มีค่าพอที่จะประสบความสำเร็จได้ไม่มีค่าพอที่จะรวยได้หากเรามีความคิดแย่ๆแบบนี้ครับการกระทำของเราในแต่ละวันก็จะออกมาในทางลบพูดง่ายๆก็คือเราจะคิดลบกับตัวเองไปหมด
จะทำอะไรก็ทำในสิ่งลบๆเลือกสิ่งที่บั่นทอนจิตใจของตัวเองไอเดียหาเงินทำเงินก็คิดไม่ออกส่งผลให้เงินนั้นไม่เข้ามาหาเราและในข้อนี้ครับผู้เขียนเขาได้แนะนำ3ขั้นตอนคิดแบบคนรวยด้วยนะครับซึ่งก็คือ 1. จงมีความคิดว่าเราคู่ควรที่จะมีเงินในเชิงบวกที่สอดคล้องกับความเป็นจริง 2. เพิ่มองค์ประกอบลงไปด้วยว่าเราจะบรรลุเป้าหมายด้วยความสามารถของตัวเองได้อย่างไรเจาะจงให้ชัดเจนและ 3. ครับในแต่ละวันเลือกตัดสินใจในตัวเลือกที่เป็นประโยชน์กับตัวเองไม่ใช่จมอยู่กับความล้มเหลวทางความคิดและเลือกสิ่งที่บั่นทอนตัวเองซึ่งในข้อนี้อาจจะบอกเราได้ว่าหากเรามีความคิดดีกับตัวเองการกระทำของเราก็จะเปลี่ยนไปและทุกๆเรื่องในชีวิตก็จะเริ่มดีขึ้นต่อมา Money Script อย่างที่6ครับก็คือความคิดที่ว่าเราควบคุมชีวิตของตัวเองได้สิ่งนี้เป็นเรื่องของจิตวิทยาที่เชื่อในอำนาจควบคุมหากเราคิดว่าตัวเองควบคุมชีวิตได้จะทำให้ตัวเรานั้นมีนิสัยหันมาใส่ใจไปที่การพัฒนาตัวเองเป็นหลักแทนที่จะมัวแต่โทษคนอื่นโทษฟ้าดินโทษโชคชะตาโทษอย่างอื่นไปเสียหมดโทษสิ่งรอบตัวยกเว้นโทษตัวเองซึ่งคนที่คิดว่าตัวเองนั้นควบคุมชีวิตได้จะคิดเสมอว่าคนเรานั้นเปลี่ยนได้คนเราทำตัวเองให้ดีขึ้นได้เสมอยกตัวอย่างเช่นเมื่อเราพยายามที่จะเก็บเงินแต่เก็บเงินไม่ได้สักทีคนที่มีความคิดว่าตัวเองนั้นควบคุมชีวิตของตัวเองได้ก็จะมองว่าเราจะทำอย่างไรให้เงินเนี่ยเพิ่มขึ้นนะเพื่อจะได้ผลตอบแทนดีๆรายได้ตอนนี้เนี่ยคงไม่พอเก็บแน่ๆเราต้องลดค่าใช้จ่ายสิ้นเปลืองลงบ้างดีกว่านะลองปรับวิธีการใช้เงินของเราและหารายได้เพิ่มดีกว่าแต่คนที่ชอบโทษคนอื่นก็จะมองว่าเนี่ยบริษัทให้เงินน้อยโบนัสก็ไม่มีฉันก็เลยไม่มีเงินเก็บไงแทนที่จะดูพฤติกรรมของตัวเองด้วยแต่ดันไปโทษสิ่งอื่นรอบตัวก่อนเสมอคนที่มีความคิดแบบนี้จะตำหนิผู้อื่นไปทั่วไม่คำนึงถึงสาเหตุที่แท้จริงว่าทำไมตัวเองถึงเก็บเงินไม่ได้จึงนึกวิธีแก้ปัญหาที่เหมาะสมไม่ออกทำให้เก็บเงินไม่อยู่ไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานเท่าไหร่ชีวิตก็ยังเป็นเหมือนเดิมไม่ว่าจะมีรายรับมากเท่าไหร่ชีวิตก็ยังเป็นเหมือนเดิมผู้เขียนบอกว่าหากเรามีวิธีคิดว่าเราควบคุมชีวิตของตัวเองได้เวลาที่เราเกิดความล้มเหลววิธีคิดแบบนี้ครับก็จะนำพาเราไปสู่การพัฒนาและเติบโตทางความคิดทำให้เราใส่ใจที่จะปรับปรุงแก้ไขชีวิตของตัวเองครับต่อมา Money Script เสริมสติอย่างที่7ครับเมื่อเดือดร้อนต้องกล้าขอให้ช่วยข้อนี้ผู้เขียนบอกว่าบางครั้งตัวเราคนเดียวมันก็จนปัญญาที่จะแก้ปัญหาต่างๆในชีวิตเมื่อมันถึงที่สุดแล้วอย่าเก็บไว้คนเดียวลองไปขอความช่วยเหลือหรือคำปรึกษาจากคนรอบข้างดูนะครับเช่นธุรกิจของเราช่วงนี้ไม่เติบโตเลยแทนที่จะมัวแต่คิดแก้ปัญหาคนเดียวลองรับฟังมุมมองที่แตกต่างจากลูกค้าของเรามุมมองของคนนอกบริษัทดูจะได้ไอเดียใหม่ๆเข้ามาบ้างหรือมีภาระหนี้สินไม่ไหวแล้วก็ลองปรึกษาธนาคารสินเชื่อดูว่าเราจะมีทางเลือกอะไรบ้างซึ่งการกล้าขอความช่วยเหลือในยามเดือดร้อนเป็นการแสดงถึงความกล้าหาญที่จะเผชิญหน้ากับความเป็นจริงว่าเราไม่สามารถทำทุกสิ่งได้ด้วยตัวของเราเองและมันไม่ได้หมายความว่าเรานั้นเป็นคนอ่อนแอเป็นคนไม่เอาไหนแต่มันหมายถึงการที่เรามีความเข้าใจและยอมรับข้อจำกัดของตัวเองณตอนนี้ซึ่งสิ่งนี้ครับเป็นทักษะที่จำเป็นในการพัฒนาและเติบโตในชีวิตคนเราครับมันก็สามารถล้มลงได้บ้างแต่เรารู้หรือไม่ว่าวิธีที่จะลุกขึ้นนั้นทำได้อย่างไรเมื่อเรารู้จักขอความช่วยเหลือจากผู้อื่นเมื่อมันถึงที่สุดแล้วเราก็กำลังสร้างโอกาสในการเติบโตและการลุกขึ้นมาใหม่ให้กับตัวเองได้อีกครั้งการแสดงออกลักษณะนี้ครับยังช่วยให้เรารับมือกับปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพและมีสติมากขึ้นแทนที่จะปล่อยให้สถานการณ์เลวร้ายลงไปเรื่อยๆเพราะความกลัวหรือทิฐิของเรานะครับและ Money Script ดึงสติสู่ความมั่งคั่งอย่างที่8ครับทำในสิ่งที่เชื่อมโยงกับผลกำไรกำไรในที่นี้ไม่ใช่การค้าขายการลงทุนแล้วได้กำไรนะครับแต่คือการตัดสินใจทำในสิ่งต่างๆในแต่ละวันที่ได้ผลตอบแทนมาเป็นกำไรชีวิตผู้เขียนเขายกตัวอย่างถึงเรื่องของตัวเองเขาว่าตอนที่เขาตัดสินใจไปออกรายการทีวีสิ่งที่เขาอยากได้จริงๆไม่ใช่ค่าตัวแต่เป็นชื่อเสียงที่เขาจะได้รับเพราะการออกทีวีทำให้คนรู้จักเขามากขึ้นได้รู้จักกับคนระดับสูงมากขึ้นโอกาสต่างๆก็เริ่มเข้ามาหามากขึ้นเขาจึงคิดจะออกทีวีเพื่อยกระดับการเป็นที่รู้จักนั่นเองโดยเขาบอกว่าคนรวยก็คิดแบบนี้เสมอครับทำอะไรก็ต้องให้มีผลกำไรด้วย
ซึ่งการสร้างผลกำไรไม่ได้หมายถึงการแสวงหาเงินเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวเท่านั้นซึ่งมันคือการรู้จักการตั้งคำถามว่าหากเราตัดสินใจทำสิ่งนี้มันจะทำให้ได้รับประโยชน์อะไรบ้างมันคุ้มค่าที่จะเหนื่อยไหมไม่ใช่ทำแล้วมีแต่เสียกับเสียหรือทำแล้วไม่ได้ประโยชน์อะไรหรือการใช้เวลาในการพัฒนาทักษะต่างๆที่สามารถนำไปต่อยอดเพื่อเพิ่มรายได้หรือสร้างผลตอบแทนในอนาคตของเราสรุปทั้ง8 Money Script ดึงสติแบบคนรวยครับในรูปแบบความคิดอย่างที่1ก็คือเงินเก็บเป็นสิ่งสำคัญ2จงมอบสิ่งต่างให้กับผู้คน3เงินทำให้เรามีอิสรภาพมากขึ้น4จงทำงานอย่างสนุกสนาน5มีวิธีคิดว่าตัวเราคู่ควรที่จะมีเงินแล้วการกระทำของเราก็จะเปลี่ยนไป 6. มีความคิดที่ว่าเราควบคุมชีวิตของตัวเองได้ 7. เมื่อเดือดร้อนต้องกล้าขอให้ช่วยและ 8. ครับทำในสิ่งที่เชื่อมโยงกับผลกำไรซึ่งทั้ง 8 Money Script นี้ครับแสดงให้เราเห็นว่าความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้มาจากจำนวนเงินที่เรามีเท่านั้นแต่มาจากวิธีคิดที่เราจะจัดการและใช้มันอย่างไรหนังสือ Money Script ของคุณไดโกะครับมุ่งเน้นไปที่การตอกย้ำความสำคัญของการเข้าใจและปรับเปลี่ยนความเชื่อเกี่ยวกับเงินให้สอดคล้องกับเป้าหมายชีวิตที่แท้จริงโดยชี้ให้เราเห็นว่าความสำเร็จทางการเงินไม่ได้เกิดจากการแสวงหาเงินเพียงอย่างเดียวแต่เกิดจากการเข้าใจว่าความคิดและความเชื่อของเรานั้นมีอิทธิพลต่อวิธีการจัดการเงินและการตัดสินใจทางการเงินในชีวิตประจำวันด้วยซึ่งการเข้าใจ Money Script หรือวิธีคิดที่มีต่อเงินของตัวเราเองนั้นเป็นก้าวแรกในการแก้ปัญหาทางการเงินที่เราอาจพบเจอได้เพราะเงินเป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างความสุขและความมั่นคงในชีวิตหากเรารู้วิธีใช้มันอย่างชาญฉลาดก็ฝากไว้ครับกับเล่มนี้ Money Script วิธีคิดที่ทำให้ชีวิตสนิทกับเงินจากสำนักพิมพ์อมรินทร์ How To เป็นหนังสือที่แนะนำการปรับเปลี่ยนวิธีคิดเรื่องการเงินส่วนบุคคลที่เข้าถึงง่ายอ่านเพลินๆครับมีวิธีแนวคิดที่ไม่ได้ขายฝันแต่อยู่บนความเป็นจริงและก็มีแบบทดสอบมีแบบฝึกหัดให้เราทำอย่างสนุกสนานด้วยนะครับหากคุณฟังสนใจก็กดเข้าไปสั่งซื้อได้ที่ลิงก์แนะนำหนังสือใต้คลิปนะครับและอย่าลืมว่าไม่มีหนังสือเล่มไหนที่จะบอกเราได้มากไปกว่าสิ่งที่เรานั้นได้ค้นหาและพบเจอได้ด้วยตัวของเราเองครับชอบกันก็ฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยนะจ๊ะแล้วพบกับเรื่องราวดีๆจากหนังสือน่าอ่านในรมสบายๆแบบนี้ได้เป็นประจำกดติดตามเปิดแจ้งเตือนเอาไว้จะได้ไม่ลืมกันนะครับสำหรับตอนนี้ขอให้คุณมีความสุขและความสำเร็จทางการเงินในแบบที่คุณต้องการสวัสดีครับ